สาสิ้นสลายกลายพลังขอองค์พระเจ้าแห่งสวรรค์พระท่านพรอนันต์สร้างสรรค์นิรันดร์ดวงใจเป็นเยรูซาเล็มเต็มไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลรุ่งสวัยสมเป็นศรีนครโปรดชำระด้วยพระพรอภิลักษ์บวรให้อ่อนน้อมด้วยยินดีสิริโรจน์ราชเรืองสิแห่พระภูมิจะขอสายดูดีชั่วการเถิดเกียรติองค์ความสุขสันต์ดวงจิตบักบานสักการพระองค์ตาหลอดไปรับเป็นข้าช่วงใจบริกรภายในด้วยใจรักและภักดีเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระอันสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยยินดีต้อนรับพี่น้องนะฝ่าลมหนาวมาเพื่อโมทนาคุณพระเป็นเจ้าสำหรับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาลพระองค์เป็นกษัตริย์สำหรับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยตราบจนสิ้นพิภพเป็นกษัตริย์ที่ได้ยอมพลีพระชนพระองค์เพื่อไถ่บาปให้แก่เราเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนกับกษัตริย์ใดๆในโลกกษัตริย์ของโลกที่ปกครองโลกแบบอื่นแต่องค์พระเยซูเจ้าปกครองด้วยความรักการให้อภัยและช่วยเหลือพวกเราทุกคนให้พ้นบาปฉะนั้นก่อนที่เราจะร่วมมิสซาในเช้านี้เพื่อเราจะได้โมทนาคุณพระองค์ให้เราได้สำนึกเสมอว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้รับพระพรจากพระองค์เช้านี้พี่น้องของเราครอบครัวนางเกษรินทูลชัยขอมิสซาให้แก่ยวงอุปติโนวังชัยเนืองทองนายตุ๊กเนืองทองตาถิ่นยายเงียงเนืองทองสุขสำราญครอบครัวนางไผ่นภาประตูขอมิสาอุทิศแด่เปโตกองสีประตูแม่เปาลาสมไหมประตูเด็กชายสีแก้วสีขอนชุมนางสาววิภาพรและนายธีรพงศ์สีขอนชุมเป็นผู้ขอองค์กษัตริย์แห่งสากลจักรวาลได้ประทานพระพรเป็นพิเศษด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนI'm not afraid to die.
ทรงพระกรุณาเทอญสิริรุ่งโรจนาแด่พระบิดาในสวงสวรรค์และมนุษย์ทั่วนากันจงประสบสันนาบนแผ่นดินข้าขอถวายพรยกรพระเกียรติเป็นนิตอาจินขอบพระคุณตลอดชีวิตพระพระภูมินพระไทยแสนงามพระสิริรุ่งโรจนาแด่พระบิดาในสวงสวรรค์และมนุษย์ทั่วนากันจงประสบสันนาบนแผ่นดินพระบุตรแต่องค์เดียวพระเจ้าหนึ่งเดียวทรงไทยโลกาปรีชีพยกบาปบูชาโปรดฟังภาวนาที่ข้าทูลวอนพระสิริรุ่งโรจนาแด่พระบิดาในสวงสวรรค์และมนุษย์ทั่วนากันจงประสบสันนาบนแผ่นดินพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์รวมกับพระจิตและพระบิดาในสิริรุ่งโรจนาเรื่องฤทธิ์เดชะชั่วการนิรันดร์พระสิริรุ่งโรจนาแด่พระบิดาในสวงสวรรค์และมนุษย์ทั่วนากันจงประสบสันนาบนแผ่นให้เราอธิษฐานภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรผ่านนูภาพสถิตนิรันดรพระองค์ทรงพอพระทัยฟื้นฟูสิ่งสารพัดในองค์พระบุตรสุดที่รักผู้เป็นกษัตริย์แห่งสากลละโลกขอทรงพระกรุณาโปรดให้มนุษยชาติได้รับอิสระพ้นจากการเป็นทาสจะได้รับใช้สนองพระเดชานุภาพถวายสดุดีแด่พระองค์ตลอดนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอาเมนบทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่2ในครั้งนั้นคนอิสราเอลทุกเผ่าได้มาหาดาวิดที่เมืองเฮบรอนทูลว่านี่แน่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพระองค์ในอดีตเมื่อซาอูลเป็นพระราชาปกครองพวกข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้นำอิสราเอลออกไปและเข้ามาและพระเจ้าได้ตรัสกับพระองค์ว่าเจ้าจะเป็นผู้ปกครองประชากรของเราอยู่อย่างผู้เลี้ยงแกะและเจ้าจะเป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของชนอิสราเอลก็มาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮบรอนและกษัตริย์ดาวิดทรงกระทำพันธสัญญากับพวกเขาที่เมืองเฮบรอนเฉพาะพระพักพระเจ้าและเขาก็เจิมดาวิดตั้งให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลพระวาจาของพระเจ้า
ขอขอบพระคุณพระเจ้าจงนมัสการพระพุทธเจ้าในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าพเจ้ายินดีปรีเปรมใจยามเมื่อได้ยินเขากล่าวชวนว่าให้เราไปพระวิหารสันสัทธาเรืองศักดาของพระองค์พระทรงยศบัดนี้เรายืนยงคงอยู่ดีหน้าที่นี้ยับยั้งดังกำหนดยืนที่เมืองรุ่งเรืองชัยฝ่ายประนตชื่อปรากฏเยรูซาเล็มเต็มความดีจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เยรูซาเล็มซ่อมเสริมเติมแต่งใหม่ดูสดใสสมนามงามเหลือที่อิสราเอลหลายเผ่าเท่าที่มีมาที่นี่ขอบคุณองค์ทรงบัญชาและเป็นเมืองที่กษัตริย์ทรงตัดสินชำระสิ้นข้อคดีพิพากษาทรงไต่สวนประชากรเดือดร้อนมาเสมอหน้าตามบทกฎหมายมวลจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวโซโลสีพี่น้องจงขอบพระคุณพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงประทานให้พวกท่านเหมาะสมที่จะมีส่วนในมรดกกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในความสว่างรุ่งโรจน์พระองค์ทรงไถ่ถอนเราให้พ้นจากอำนาจความมืดมนและทรงย้ายเราเข้าไปสู่พระอาณาจักรของพระบุตรสุที่รักของพระองค์ในองค์พระบุตรนี่แหละเราได้รับการไถ่และการอภัยบาปพระองค์ทรงเป็นพระชายาของพระเป็นเจ้าที่เรามองไม่เห็นทรงเป็นบุตรหัวปีก่อนสิ่งสร้างทั้งหลายเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายในสวรรค์และบนแผ่นดินทางที่แลเห็นได้และไม่อาจแลเห็นได้จะเป็นนิจกรบัลลังก์และนิจกรจะก็ดีจะเป็นนิกรนายหรือนิกรอำนาจก็ดีล้วนถูกสร้างมาโดยพระองค์ทั้งสิ้นสรรพสิ่งที่ถูกนิรมิตสร้างมาโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งและสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์พระองค์ทรงเป็นศีรษะแห่งร่างกายคือพระศาสนาจักรทรงเป็นปฐมเป็นบุคคลแรกที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายทางนี้เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในทุกสิ่งเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยในความบริบูรณ์ทั้งสิ้นอาศัยอยู่ในพระองค์และในสรรพสิ่งกลับคืนดีกับพระเป็นเจ้าโดยทางพระองค์พระองค์โปรดให้ทุกสิ่งมีสันติอาศัยพระโลหิตที่ทรงหลังบนไม้กางเขนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินหรือในสวรรค์พระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า